เราเนี่ยได้ยินเรื่องต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งมาตั้งแต่เด็กอยากรู้กันไหมคะทำไมรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเนี่ยถึงกลัวต้มยำกุ้งกันจังเลยสวัสดีค่ะวิจัยชาแนลพลอยวิวค่ะเวลาที่วิวพูดคำว่าต้มยำกุ้งขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นรุ่นเด็กๆหน่อยเนี่ยนะคะน่าจะนึกถึงอาหารนึกถึงต้มยำกุ้งเป็นชามๆใช่ไหมคะในขณะที่หลายคนที่พอจะมีอายุอยู่บ้างเนี่ยนะคะพอได้ยินคำว่าต้มยำกุ้งบวกกับเห็นลุคของวิววันนี้ที่ใส่ทรงใส่สูทผูกไทมาเนี่ยจะไปนึกถึงเหตุการณ์วิกฤตการต้มยำกุ้งซึ่งเป็นวิกฤตการเศรษฐกิจครั้งสำคัญของไทยค่ะดังนั้นวันนี้วิวก็เลยไปรวบรวมเอาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตการต้มยำกุ้งเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะคะแน่นอนค่ะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากๆส่งผลกระทบหลายด้านรวมถึงมีที่มาที่ไปหลายด้านมากๆมีปัจจัยปีกย่อยแบบยุบยับดังนั้นคลิปวิดีโอนี้วิวเล่าได้ไม่ครบทุกทางแน่นอนค่ะเชื่อว่าหลายๆคนที่เกิดทันน่าจะจำเหตุการณ์นี้กันได้แม่นนะคะดังนั้นถ้าสมมติว่าใครอยากจะแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวหรือว่ามีความรู้ส่วนไหนอยากจะเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้เลยนะคะแต่สำหรับวันนี้เรามาฟังสรุปคร่าวๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ต้มยำกุ้งก่อนดีกว่าค่ะว่าเหตุการณ์นี้มีที่มาที่ไปจากไหนเกิดขึ้นมาได้ยังไงและส่งผลกระทบยังไงกับสังคมเราค่ะซึ่งคลิปวิดีโอนี้วิวบอกเลยนะคะวิวคงไม่พูดว่ามันเป็นเรื่องสนุกค่ะเพราะว่ามันไม่สนุกเลยนะสำหรับใครที่เกิดทันแต่คลิปวิดีโอนี้มีสาระแน่นอนค่ะเอาเป็นว่าถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะเรื่องราวเหตุการณ์ต้มยำกุ้งเนี่ยนะคะมันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยประเทศเดียวดังนั้นวิธีการนับปีวิวขออนุญาตใช้เป็นคริสต์ศักราชนะคะส่วนใครที่ฟังแล้วงงว่าเอ๊ะมันตรงกับพุทธศักราชเท่าไหร่กันแน่แนะนำให้เปิดจอดูนะคะอย่าฟังแต่เสียงค่ะเพราะว่าวิวขึ้นไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าสมมติว่าเราจะพูดถึงเรื่องราวต้มยำกุ้งเนี่ยนะคะเราต้องพูดย้อนกลับไปนะคะในช่วงประมาณปี1980กว่าๆค่ะมันมีแนวคิดนึงค่ะทุกคนที่เป็นเทรนด์โลกเลยนะคะก็คือ neoliberalism หรือว่าเสรีนิยมใหม่ค่ะมันคือแนวคิดที่เขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยจะควบคุมอะไรให้น้อยที่สุดเลยนะคะคือปล่อยเสรีค่ะใครอยากทำอะไรก็ไปทำนะคะโดยเฉพาะพวกด้านเศรษฐกิจนี่แหละแล้วก็ปล่อยให้กลไกทางการตลาดเนี่ยนะคะดีมานด์ซัพพลายจัดการตัวของมันเองค่ะมันก็เป็นที่นิยมมากๆค่ะในหมู่ผู้นำแบบคนสำคัญของโลกในยุคนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีมาร์กาเร็ตเทชเชอร์แห่งอังกฤษนะคะประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนแห่งอเมริการวมไปถึงเติ้งเสี่ยวผิงของจีนด้วยค่ะและนี่คือสาเหตุนะคะที่ทำให้จีนเนี่ยเปิดประเทศหลังจากยุคเหมาที่แบบเป็นคอมมิวนิสต์จ๋าๆเลยค่ะยังมีอีกแนวคิดนึงที่สำคัญในยุคสมัยนั้นค่ะก็คือแนวคิดโลกาภิวัตน์นะคะเพราะว่าหลังจากยุคก่อนเนี่ยด้วยเทคโนโลยีด้วยอะไรต่างๆมันทำให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยอยู่ในแค่ประเทศของเราใช่ไหมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นค่ะพอมันมีแนวคิดโลกาภิวัตน์หรือว่า globalization เนี่ยมันคือแนวคิดที่บอกว่าโลกทั้งใบเนี่ยคือโลกเดียวกันแค่การสื่อสารเนี่ยมันทำให้โลกเนี่ยหดเล็กลงตั้งเยอะแล้วนะคะดังนั้นค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะคิดอะไรในสเกลโลกมากขึ้นนักธุรกิจเนี่ยเขาจะคิดแล้วว่าเฮ้ยการทำอะไรในประเทศเนี่ยมันไม่ได้คุ้มขนาดนั้นนะดังนั้นประเทศไหนที่มีแรงงานราคาถูกแล้วก็เป็นแรงงานที่ได้คุณภาพเนี่ยนะคะมันก็จะเกิดนักลงทุนเนี่ยเข้ามาลงทุนกันเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยค่ะซึ่งในบรรดาการทำธุรกิจระหว่างประเทศเนี่ยนะคะมันมีปัจจัยนึงค่ะที่สำคัญมากๆเลยก็คือปัจจัยเรื่องค่าเงินนะคะทุกคนเพราะว่าเรารู้ใช่ไหมว่าเงินเนี่ยมันเป็นสิ่งสมมุติมันเป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยกำหนดขึ้นว่าให้มันมีค่าดังนั้นมันจะมีค่ามากหรือมีค่าน้อยเนี่ยมันก็อยู่ที่มนุษย์กำหนดค่ะซึ่งมนุษย์เนี่ยก็ใช้กลไกราคานะคะในการกำหนดค่าของเงินค่ะเพราะว่าเงินมันก็มีหลายสกุลใช่ไหมถ้าสมมติว่าช่วงเวลาไหนเนี่ยที่มีคนต้องการเงินสกุลนั้นๆเยอะๆเยอะๆเงินมันก็จะแพงขึ้นค่าเงินมันก็จะสูงขึ้นถูกต้องไหมคะในขณะที่สมมติว่าไม่มีใครต้องการเงินสกุลนั้นเลยค่าเงินมันก็จะตกลงแล้วก็ตกลงค่ะสมมติว่าวิวเป็นนักลงทุนชาวอเมริกันนะคะแล้วเข้ามาลงทุนในประเทศไทยค่ะเอาเป็นเคสแบบเว่อร์เลยนะว่าลงทุนมาแล้วไม่กำไรไม่ขาดทุนเลยวิวเนี่ยถือเงินเข้ามา1 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะในวันที่เงินไทยเนี่ย1 ดอลลาร์เท่ากับ30 บาทแปลว่าวิวถือเงิน1 ล้านดอลลาร์เข้ามาไทยปุ๊บวิวมีเงิน30 ล้านบาทนะคะสมมติว่าวันที่วิวต้องการจะกลับประเทศเนี่ยไม่กำไรไม่ขาดทุนได้กลับมา30 ล้านบาทพอดีเป๊ะถ้าสมมติว่าค่าเงินมันเท่าเดิมวิวก็ถือเงินกลับประเทศไป1 ล้านดอลลาร์เหมือนเดิมไม่กำไรไม่ขาดทุนถูกต้องไหมแต่กลับกันนะคะในกรณีที่2เลยค่ะวันที่วิวต้องการจะกลับประเทศเนี่ยค่าเงินบาทเปลี่ยนค่ะจาก1 ดอลลาร์เท่ากับ30 บาทกลายเป็น1 ดอลลาร์เท่ากับ25 บาทนะคะโอ้โหทีเนี้ยวิวฟินเลยค่ะเพราะว่าทั้งที่ไม่ได้ทำกำไรไม่ได้ขาดทุนเลยนะแต่เงินที่หิ้วกลับประเทศไปนะคะแทนที่จะเป็น1 ล้านดอลลาร์เนี่ยมันกลายเป็น1 ล้าน 2 แสนดอลลาร์ค่ะได้เงิน200,000 ดอลลาร์งอกขึ้นมาฟรีๆเลยนะคะนักลงทุนมีความสุขไหมโอ้โหมีความสุขมากๆเลยค่ะและในกรณีที่3นะคะที่นักลงทุนจะไม่ชอบเลยก็คือค่าเงินบาทมันเปลี่ยนค่ะกลายเป็น1 ดอลลาร์เท่ากับ40 บาทนะคะอ้าวฉันก็ไม่ได้ขาดทุนนะแต่พอถอนเงินกลับประเทศเนี่ยฉันได้กลับไปแค่ 750,000 ดอลลาร์เท่านั้นหายไปตั้ง 250,000 ดอลลาร์ฟรีๆเลยนะคะดังนั้นนี่แหละค่ะสาเหตุที่วิวบอกว่า
ค่าเงินสำคัญมากๆกับการที่นักลงทุนเขาเลือกนะคะว่าประเทศไหนเหมาะที่เขาจะไปลงทุนหรือไม่เหมาะที่เขาจะไปลงทุนค่ะกลับไปที่สถานการณ์ในช่วงปี1980กว่านะคะเรารู้สถานการณ์โลกแล้วว่าโอ้โหตอนนี้เขากำลังเสรีนิยมพยายามจะลงทุนข้ามประเทศอะไรกันต่างๆมากมายไทยเราเนี่ยเห็นเขาทำแบบนั้นกันก็รู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจฉันก็อยากเป็นแบบนั้นบ้างนะเราก็เลยมีนโยบายต่างๆออกมานะคะที่เปิดกว้างทางเศรษฐกิจมากขึ้นค่ะประกอบกับช่วงนั้นสถานการณ์โลกมันเกิดพลาซ่าแอคคอร์ดนะคะมันคือการลงนามกันระหว่างประเทศต่างๆในโลกเนี่ยจำนวน5ประเทศด้วยกันค่ะเพื่อปรับค่าเงินประมาณว่าเฮ้ยค่าเงินนี่มันไม่ถูกต้องนะเราปรับอย่างนั้นอย่างนี้กันดีกว่าไม่ต้องไปสนใจรายละเอียดเพราะมันยุบยับมากแต่ให้รู้ไว้อย่างนึงว่าในพลาซ่าแอคคอร์ดเนี่ย1ใน5ประเทศนั้นเนี่ยคือประเทศญี่ปุ่นค่ะแล้วพอลงนามไปปึ้งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันทำให้ค่าเงินเยนเนี่ยแพงนะคะแล้วพอค่าเงินเยนแพงเนี่ยนะคะมันก็ฉุดให้ค่าเงินทั้งภูมิภาคในบริเวณเอเชียตะวันออกเนี่ยแพงตามขึ้นไปหมดเลยค่ะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเอาจริงๆในเอเชียเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ชาวตะวันตกเนี่ยอยากจะมาลงทุนเยอะมากนะคะเพราะว่ามันมีตลาดอะไรเปิดกว้างมากมายเต็มไปหมดค่ะถึงขนาดที่เขาบอกว่าเอเชียเนี่ยมีเสือทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะคะได้แก่ฮ่องกงสิงคโปร์เกาหลีใต้แล้วก็ไต้หวันนะคะแต่พอค่าเงินเหล่านี้มันแพงขึ้นตามเงินเยนเนี่ยนะคะมันก็เลยทำให้นักลงทุนเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่อยากมาลงทุนตรงนี้แล้วอะค่าเงินมันแพงเหลือเกินแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะคะค่าเงินบาทของไทยมันไม่ได้แพงตามไปด้วยค่ะคือมันก็แพงขึ้นนิดหน่อยแหละแต่มันไม่ได้ขนาดนั้นอะดังนั้นไทยเนี่ยนะคะก็เลยบอกว่าเฮ้ยในเมื่อที่อื่นมันไม่น่าลงทุนประเทศไทยของเราค่าเงินไม่ได้แพงนะจ๊ะเราจะเป็นเสือตัวที่5ของเอเชียเราจะทำให้กรุงเทพกลายเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนี้เราจะรวยแล้วเราจะรวยไปด้วยกันอ่ะเคยได้ยินคำว่าเสือตัวที่5ของเอเชียใช่ไหมนี่แหละค่ะมันมายุคนี้นี่แหละในปี1992ค่ะรัฐบาลไทยก็เลยตั้งสิ่งที่เรียกว่าวิเทศธนกิจนะคะหรือว่า The Bangkok International Banking Facility นะคะ BIBF นั่นเองค่ะซึ่งเป็นนโยบายลดค่าธรรมเนียมค่ะเพื่อให้คนเนี่ยไปกู้เงินจากต่างประเทศได้ง่ายขึ้นนะคะพอมีนโยบายนี้ปึ้งเข้าไปนะคะโอ้โหแหล่งเงินทุนมันมาจากทั่วโลกเลยค่ะเราจะไปกู้เงินที่ไหนในโลกก็ได้นะคะเพราะว่าค่าธรรมเนียมมันถูกแสนถูกแล้วค่ะเป้าหมายของนโยบายนี้นะคะก็คือทำให้คนในประเทศเนี่ยอยากลงทุนมากขึ้นค่ะแล้วก็ทำให้ต่างประเทศเนี่ยอยากเข้ามาลงทุนด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจว่าอย่างนั้นเถอะและในเวลาเดียวกันนะคะรัฐบาลก็มีอีกหนึ่งนโยบายออกมาค่ะก็คือตรึงค่าเงินนะคะเงินบาทจะถูกหรือเงินบาทจะแพงเนี่ยมันต้องอยู่ที่ดีมานด์ซัพพลายอยู่ที่อุปสงค์อุปทานแต่อยู่ดีๆค่ะรัฐบาลบอกว่าโนเราจะไม่ใช้ระบบนั้นเราจะตรึงค่าเงินไม่ว่าคุณจะอยากได้เงินบาทมากแค่ไหนไม่ว่าคุณจะอยากได้เงินบาทน้อยแค่ไหนเราจะตรึงคือเอาค่าเงินบาทเนี่ยไปแปะกับอะไรบางอย่างเอาไว้ซึ่งอะไรบางอย่างนั้นก็คือเงินดอลลาร์นั่นเองค่ะไม่ว่าใครจะต้องการเงินบาทมากน้อยแค่ไหนรัฐบาลไทยบอกว่า1ดอลลาร์จะต้องเท่ากับ25บาทเสมอฟังในมุมของนักลงทุนก็ฟังดูดีใช่ไหมประมาณว่าเฮ้ยงั้นแปลว่าฉันก็ไม่มีความเสี่ยงเรื่องค่าเงินสิฉันไม่ต้องมานั่งลุ้นว่าวันนี้ฉันเอาเงินดอลลาร์เข้ามาในประเทศไทยมันจะเป็นกี่บาทกันแน่แล้วฉันเอากลับไปมันจะเป็นกี่บาทกันแน่ฉันไปแค่ต่อสู้ในภาคธุรกิจก็พอฉันไม่ต้องมากังวลเรื่องค่าเงินนะฟังดูดีแต่สิ่งที่มันน่ากลัวที่มันซ่อนอยู่คือจริงๆเนี่ยไม่ว่ารัฐบาลจะประกาศยังไงก็ตามแต่ค่าเงินมันก็ต้องมีการขึ้นมีการลงใช่ไหมคะแล้วในเมื่อรัฐบาลไปพยายามจะห้ามธรรมชาติพยายามจะบอกว่าไม่ฉันจะไม่ให้มันขึ้นไม่ให้มันลงสิ่งที่รัฐบาลต้องทำก็คือจ่ายเงินเพื่อชดเชยเพื่อโปะมันเข้าไปค่ะก็คือไปจ่ายส่วนต่างให้นั่นแหละโดยเงินที่เขาไปโปะเนี่ยนะคะมันคือกองทรัพย์สินต่างประเทศที่ส่วนกลางถือเอาไว้ค่ะหรือที่เราจะเรียกมันคุ้นชื่อกันว่ากองทุนสำรองระหว่างประเทศนั่นแหละค่ะซึ่งการดึงเงินก้อนนี้ไปใช้เนี่ยนะคะมันก็เลยนำมาสู่ปัญหาในอนาคตนี่แหละค่ะทุกคนแต่เรื่องความพังมันจะเป็นเรื่องของอนาคตนะคะเอาตอนนี้ก่อนค่ะพอมีนโยบายเหล่านี้ออกมาปุ๊บโอ้โหคนก็ตาลุกวาวกันเลยนะคะกู้ก็ง่ายเศรษฐกิจก็อยู่ในช่วงขาขึ้นค่าเงินก็ไม่ต้องกังวลอ้าวได้เวลาที่เราจะรวยแล้วว่าแล้วทุกคนก็ตั้งใจค่ะว่าจะรีบกอบโกยนะคะรีบกู้รีบทำธุรกิจรีบได้กำไรเรารีบเอาไปคืนค่ะซึ่งในยุคนั้นเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเขากู้มาทำอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะตั้งแต่สากกระเบือยันเรือลบเลยนะคะแต่เอาที่คนนิยมกู้กันมามากที่สุดเนี่ยก็เอามาทำทั้งหมด2อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกก็คือกู้เอามาปล่อยกู้ต่อนะคะเฮ้ยกู้เงินมามันก็มีดอกเบี้ยแล้วมาปล่อยกู้ต่อมันจะคุ้มได้ยังไงนะคะคือสมัยนั้นเนี่ยนะคะดอกเบี้ยต่างประเทศมันถูกมากทุกคนประมาณ 5-8% นะคะในขณะที่ดอกเบี้ยในไทยเนี่ยนะคะพุ่งไป 13% ได้ค่ะดังนั้นเนี่ยนะคะมันก็เลยมีคนที่เข้าถึงเงินทุนต่างประเทศได้เนี่ยแห่กันไปกู้เงินจากต่างประเทศค่ะแล้วก็เอาเข้ามาในประเทศปุ๊บแล้วก็บอกคนในประเทศบอกว่าเฮ้ยกู้จากแบงค์ 13% ใช่ป่ะกู้จากเราดิเราคิดแค่ 10% เท่านั้นคนที่ไปไม่ถึงเงินทุนต่างประเทศเขาก็มองว่าเออกู้จากคนพวกนี้คุ้มกว่ากู้จากแบงค์นะก็เลยกู้กันมาใหญ่เลยค่ะส่วนคนที่ไปกู้เงินจากต่างประเทศมาเนี่ยนะคะก็
็กินส่วนต่างเอาสบายสบายชิวๆเลยค่ะส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยนะคะก็คือพวกที่กู้มาเพื่อลงทุนโดยเฉพาะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ค่ะต้องบอกว่าในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่เศรษฐกิจดีสุดๆค่ะดังนั้นของทุกอย่างเนี่ยราคาขึ้นพรวดนะคะใครที่มีกำลังเงินซื้อไว้ได้ก่อนเนี่ยแป๊บเดียวเดี๋ยวไปปล่อยก็ได้กำไรและสบายสบายเลยโดยเฉพาะพวกอสังหาริมทรัพย์ทั้งหลายค่ะที่ตอนนั้นเนี่ยงอกกันเป็นว่าเล่นเลยเพราะว่ามันมีคนลงทุนเยอะไงเดี๋ยวคนนั้นก็สร้างโรงงานเดี๋ยวคนนี้ก็สร้างบ้านเพิ่มดังนั้นพวกราคาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันก็แพงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะพอคนเห็นว่าอสังหาริมทรัพย์มันแพงขึ้นคนก็รีบไปซื้อที่ดินซื้อบ้านซื้อนู่นซื้อนี่มาอีกเพราะคาดหวังว่าเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเนี่ยมันจะแพงขึ้นถูกต้องไหมแล้วมันก็จะมีคนที่2คนที่3เนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้การแล้วฉันยังไม่มีบ้านฉันยังไม่มีที่ดินเลยต่อให้มันแพงกว่าเมื่อวานมากเราก็ซื้อขึ้นมาดีกว่าเดี๋ยววันรุ่งขึ้นมันก็แพงขึ้นอีกขายไปยังไงก็กำไรนะคะคนก็ยิ่งแห่กันไปซื้อมากขึ้นเรื่อยๆค่ะตามหลักดีมานด์ซัพพลายพอดีมานด์มันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอสังหาริมทรัพย์มันก็เลยราคาสูงขึ้นนะคะซึ่งถ้าสมมติใครเคยดูคลิปของวิวที่เล่าเรื่องอาการทิวลิปแมเนียที่แบบว่าโรคบ้าทิวลิปกันจะเห็นว่านี่คือสถานการณ์เดียวกับตอนที่คนแห่กันไปซื้อทิวลิปเลยค่ะคือคนไม่ได้สนใจมูลค่าที่แท้จริงของที่ดินแล้วว่าที่ดินตรงนั้นมันดีหรือมันไม่ดีเขารู้แต่ว่าเขาซื้อเพราะเดี๋ยวเขาจะเอาไว้เก็งกำไรเขาไม่ได้ซื้อที่ดินเพราะอยากเอาที่ดินไว้ใช้หรือว่าไม่ได้อยากซื้อบ้านเพราะอยากเอาบ้านไว้อยู่นะคะและที่สำคัญเงินที่เขาเอามาซื้อเนี่ยก็ไม่ใช่เงินที่เขามีด้วยแต่เป็นเงินที่เขาไปกู้มานะคะดังนั้นลางร้ายเนี่ยเริ่มปรากฏแล้วค่ะคิดดูนะคะว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยมีการบันทึกเอาไว้ถึงขนาดที่ว่าราคาที่ดินในกรุงเทพเนี่ยนะคะแพงกว่าราคาที่ดินที่ซานฟรานซิสโกค่ะทั้งที่คนซานฟรานซิสโกเนี่ยนะเขามีรายได้มากกว่าคนกรุงเทพถึง5เท่าด้วยกันค่ะดังนั้นถ้าเรามองย้อนกลับไปนะคะจะเห็นว่านี่คือภาวะฟองสบู่ที่ใกล้แตกเต็มทนแล้วค่ะและที่สำคัญนะเมื่อกี้พูดถึงแค่อสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมคนสมัยนั้นอ่ะเขาไม่ได้ซื้อแค่อสังหาริมทรัพย์นะคะเขากู้มาซื้อกันทุกอย่างค่ะโทรศัพท์มือถือรถยนต์คอนโดอะไรซื้อแหลกค่ะและเขาถึงขนาดที่ว่าเขาไม่ได้ซื้อแบบตัวของชิ้นนั้นๆแล้วนะแต่เขาเก็งกำไรกันถึงขนาดที่ไปเก็งกำไรใบจองอ่ะแบบฉันไปจองโทรศัพท์มือถือมาแล้วไอตัวที่จองโทรศัพท์มือถือเนี่ยยังเก็งกำไรกันอะคิดดูว่ามันแบบฟองสบู่กันขนาดไหนนะคะนี่ยังไม่นับเรื่องการเล่นหุ้นกันอีกนะคะที่ราคาหุ้นก็พุ่งสูงกันจนคนเลิกทำงานไปเล่นหุ้นกันเต็มเลยค่ะถ้าสมมติว่าสังเกตจากสิ่งที่วิวเล่าไปทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่าในยุคนั้นอะช่องทางรวยมันง่ายมากๆค่ะคอนเซ็ปต์ของคนในยุคนั้นก็คือรีบไปกู้ไปหาเงินมาจากไหนก็ได้รีบเอามาลงทุนรีบทำกำไรแล้วก็รีบขายทิ้งแล้วเราก็จะรวยค่ะดังนั้นมันก็เลยเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนเนี่ยแห่กันไปกู้รัวๆนะคะโดยเฉพาะกู้เงินจากต่างประเทศถึงขนาดที่ทำให้หนี้ต่างประเทศเนี่ยนะคะหมายถึงหนี้ที่คนไทยติดต่างชาติจากที่วิวไปอ่านมาเนี่ยนะคะในปี1992เนี่ยเรามีหนี้ก้อนนี้กันอยู่ประมาณ 40,000 ล้านบาทค่ะแต่พอข้ามไปปี1997เนี่ยนะคะหนี้ก้อนเนี้ยพุ่งขึ้นไป2เท่าค่ะทุกคนกลายเป็น 80,000 ล้านบาทเลยนะคะซึ่งต้องขอกาดอกจันใหญ่ไว้ตรงนี้ก่อนนะคะสำหรับน้องๆที่ไม่เคยทำธุรกิจนะการเป็นหนี้ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะคะในวงการการทำธุรกิจแต่ว่าปัญหาของการเป็นหนี้จะเกิดขึ้นเมื่อคุณเป็นหนี้แล้วคุณไม่สามารถใช้หนี้ได้ค่ะและสัญญาณเตือนว่าคนในยุคนั้นเขาจะใช้หนี้ไม่ได้เนี่ยมันก็ดังชัดขึ้นเรื่อยๆและเรื่อยๆนะคะโดยมันมี2สัญญาณเตือนหลักๆนะคะที่จะทำให้เราเห็นชัดมากเลยข้อแรกคือเรื่องของค่าเงินบาทค่ะคือเราบอกไว้ว่า1ดอลลาร์เท่ากับ25บาทใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติไปลองคำนวณดูจริงๆเนี่ยเอาตามกลไกทางการตลาดมันควรจะมากกว่านี้มันควรจะเป็น1ดอลลาร์ต่อ30บาท40บาทดังนั้นคนที่เขาพอมีความรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์เรื่องค่าเงินเนี่ยเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยแปลว่ารัฐบาลเนี่ยต้องตรึงค่าเงินหนักมากเลยนะเอาเงินโปะไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยกับข้อที่2เนี่ยนะคะก็คือในความที่เศรษฐกิจของประเทศกำลังดูดีขึ้นกำลังดูเศรษฐกิจเฟื่องฟูเนี่ยถ้าเราไปดูลึกๆเราจะเห็นว่าเอ๊ะเงินที่เข้ามาในประเทศเนี่ยมันไม่ใช่เงินลงทุนจริงๆจากนักลงทุนต่างประเทศนี่แต่มันเป็นสินเชื่อระยะสั้นก็คือเป็นการกู้เงินระยะสั้นแล้วเป็นคนไทยเนี่ยไปกู้เข้ามาเองอันตรายมากๆเลยนะคะเพราะทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนกับเวลาที่เพื่อนบอกเราว่าขอยืมเงินหน่อยดิแป๊บเดียวเดี๋ยวเอามาคืนใช้คืนได้แน่ๆใครเคยฟังประโยคนี้จากเพื่อนนะคะจะรู้ว่ายืมแป๊บเดียวเดี๋ยวคืนโอ้โหยากแน่ๆนะคะโดยเฉพาะยืมไปเยอะขนาดนี้แล้วยืมไปทำอะไรที่แบบไม่มีความมั่นคงเลยอะนะสรุปง่ายๆก็คือเศรษฐกิจไทยยุคนั้นเนี่ยนะมันไม่ได้โตจากการที่แบบเฮ้ยมีผลผลิตมากขึ้นส่งออกมากขึ้นแต่มันโตจากการเก็งกำไรกันแทบจะล้วนๆเลยค่ะเป็นการโตแบบปลอมๆนั่นเองค่ะอ่ะเอาจริงๆเราเป็นคนสมัยนี้เรารู้อยู่แล้วว่ามันน่ากลัวแต่ว่าคนสมัยนั้นเขาจะไม่รู้ตัวกันเลยเหรอว่ามันน่ากลัวแล้วนะไม่มีใครออกมาเตือนเลยเหรอมีค่ะมีคนออกมาพูดนะคะประมาณว่าเฮ้ยมันน่ากลัวนะไปลงทุนแบบนี้มันอันตรายมันเสี่ยงนู่นนี่นั่นแต่สิ่งที่เขาโดนก็คือโดนคนสมัยนั้นประนามกลับไปประมาณว่าเฮ้ยนี่มันยุคแห่งการกอบโกยวะ
ยใครทำใครรวยใครไม่ทำก็โง่นะคะเพราะว่าภาพที่เห็นก็คือใครที่ลงทุนใครที่ทำแบบนี้ก็มีรถขับมีบ้านหลังใหญ่ๆใครไม่ทำก็คืออยู่ที่เดิมอยู่ตรงนั้นอะเพราะว่าภาพที่เกิดขึ้นในสังคมนะคะก็เหมือนกับฟองสบู่ทุกรอบอะไม่ว่าจะเป็นรอบทิวลิปรอบต้มยำกุ้งหรือว่ารอบบิตคอยที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าใครที่ลงทุนก็จะมีบ้านหลังใหญ่ๆมีรถใครไม่ลงทุนก็โง่ก็อยู่ตรงที่เดิมไปแล้วกันฉันรวยก่อนแล้วนะคะซึ่งทุกคนเนี่ยนะคะก็อยู่กันอย่างอู้ฟู่และมีความสุขแบบนั้นไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งในปี1996นะคะมันก็เกิดการชะลอตัวเกิดขึ้นค่ะซึ่งในการชะลอตัวเนี่ยแปลว่าเศรษฐกิจไทยที่กำลังพุ่งอยู่เนี่ยนะคะอยู่ดีๆมันก็แบบจอดนิดนึงประมาณว่าแบบฉันจะไม่พุ่งเหมือนเดิมแล้วสาเหตุของการชะลอตัวเนี่ยมันเกิดจากการที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นยุคนั้นเนี่ยมันชะลอตัวก่อนค่ะพอเศรษฐกิจญี่ปุ่นชะลอตัวปุ๊บญี่ปุ่นช่วงนั้นเป็นคู่ค้าหลักของไทยเลยค่ะเศรษฐกิจไทยก็เลยชะลอตัวตามนะคะและในเวลาเดียวกันค่ะเศรษฐกิจจีนเนี่ยที่ไม่เคยมาอยู่ในตารางเสือ4ตัว5ตัวอะไรเลยเนี่ยมันก็พังงาดขึ้นมาค่ะจุดเด่นของไทยคืออะไรเราเป็นแรงงานราคาถูกกับทุกคนทำให้ต่างประเทศนี่อยากมาลงทุนกับเราถูกต้องไหมแต่พอเศรษฐกิจจีนพังงาดจีนคืออะไรจีนคือที่ที่มีแรงงานถูกกว่าไทยผลิตได้เยอะกว่าไทยดังนั้นการเป็นฐานการผลิตที่มีแรงงานราคาถูกของไทยก็เลยมีความแบบสั่นคลอนมากๆค่ะดังนั้นปกติพวกเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยทุกคนเวลามันมีการสะดุดกึกอ่ะมันจะสะดุดแล้วมันจะล้มต่อกันเป็นโดมิโนค่ะคือนักลงทุนเริ่มชะลอใช่ไหมญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยเข้ามาคนกลุ่มอื่นก็เริ่มไปที่จีนมากขึ้นไม่ค่อยมาที่ไทยละเศรษฐกิจไทยก็เลยชะลอพอเศรษฐกิจเริ่มชะลอปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือวงการอสังหาริมทรัพย์เนี่ยโดนก่อนเลยค่ะหลายโครงการเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาไม่ใช่เพื่อขายคนไปอยู่แต่สร้างขึ้นมาเพื่อขายให้คนมาซื้อแล้วเอาไปลงทุนต่อพอเศรษฐกิจกระตุกกึกมันก็จะเริ่มมีคนบางกลุ่มที่ไม่มีเงินละพอไม่ไปซื้ออสังหาริมทรัพย์เนี่ยพวกนี้มันไม่ใช่ว่าสร้างเสร็จก่อนแล้วมาขายไงบางทีเขาก็ขายตั้งแต่แบบยังเป็นใบจองขายตั้งแต่ตึกยังสร้างไม่เสร็จหรือว่าอะไรเอาเงินไปหมุนคอนโดต่างๆเริ่มขายไม่ออกบ้านจัดสรรเริ่มโดนทิ้งร้างนะคะก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่ามันจะมีตึกสูงที่โดนทิ้งร้างอยู่ตามที่ต่างๆในกรุงเทพเต็มไปหมดหรือว่ามีหมู่บ้านร้างอยู่ตามตรงนั้นตรงนี้เต็มไปหมดใช่มั้ยคะและนี่แหละค่ะก็คือสภาพของฟองสบู่ที่แตกชัดๆเลยนะซึ่งเหตุการณ์นี้อย่างที่วิวบอกค่ะมันล้มเป็นโดมิโนมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับวงการอสังหาริมทรัพย์แต่มันเกิดขึ้นกับทุกสิ่งอย่างเพราะมันเริ่มมีคนที่เริ่มคิดได้แล้วว่าเฮ้ยถ้าฉันซื้อสิ่งนี้ไปเพื่อทำกำไรแล้วฉันทำกำไรไม่ได้ล่ะจะเป็นยังไงนะคะมันจะไม่เป็นปัญหาเลยถ้ามันไม่ได้เกิดการแพนิคเป็นวงกว้างตามมาค่ะก็เหมือนกับตอนที่วิวเล่าเรื่องทิวลิปแมเนียนี่แหละพอมันเริ่มมีคนแรกที่ไม่มีเงินมาคืนคนที่2มีคนที่2ที่เริ่มไม่มีเงินเอามาคืนคนที่3มันก็เริ่มเกิดการพูดกันปากต่อปากใช่ไหมประมาณว่าเฮ้ยไอสิ่งที่มันเคยได้กำไรอ่ะมันอาจจะไม่ได้กำไรเหมือนเดิมแล้วนะเธอจะไปซื้อคอนโดนี้แล้วคาดหวังว่าพรุ่งนี้จะได้กำไรจริงๆหรอเนี่ยเพื่อนบ้านฉันอ่ะไปซื้อคอนโดมาตอนนี้เจ๊งแล้วนะซึ่งพอคนเราแพนิคเนี่ยนะคะคนเราก็จะพยายามทำอะไรที่ตัวเองรู้สึกปลอดภัยที่สุดค่ะอ่ะฉันถือคอนโดอยู่ราคา1ล้านบาทเนี่ยแต่ฉันเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าพรุ่งนี้ฉันจะสามารถขายคอนโดได้ล้าน2แบบที่ฉันคิดไว้อ่ะล้านนึงเท่าทุนก็เอาพอล้านนึงเท่าทุนเสร็จคนก็ไม่ยอมมาซื้ออีกเพราะว่าเฮ้ยขนาดไอเนี่ยยังยอมขายเท่าทุนเลยแปลว่ามันจะไม่กำไรแล้วใช่มั้ยงั้นฉันไม่ซื้ออ่ะฉันถือคอนโดอยู่ล้านนึงเท่าทุนแล้วยังไม่มีคนซื้ออีกฉันขายเลยแล้วการขาดทุนเอา 700,000 ก็ขายซึ่งนี่ก็คือรูปแบบนึงของการแพนิคนะคะแต่จริงๆแล้วการแพนิคเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบมากๆนะคะและวิวไม่ขอพูดถึงทั้งหมดแต่จะขอพูดถึงการแพนิคที่สำคัญมากๆข้อนึงค่ะและมันเป็นเรื่องที่ฝังใจมากๆของคนที่เกิดทันยุคนั้นนะคะมันคือเรื่องของการโจมตีค่าเงินค่ะทุกคนมันคือการที่นักวิเคราะห์เนี่ยนะคะดูสถานการณ์บ้านเมืองตอนนั้นค่ะแล้วก็ออกมาพูดกันใหญ่เลยนะคะประมาณว่าแกอีกค่าเงินบาทที่แกถือกันไว้อะที่แกมั่นใจว่า25บาทของแกไงก็แลกได้1ดอลลาร์เดี๋ยวรู้มั้ยเดี๋ยวสุดท้ายนะค่าเงินบาทของแกแทบจะไม่มีค่าเลยนะมันจะต้องแบบใช้เงินบาทเยอะมากในการแลก1ดอลลาร์หรือสุดท้ายมันอาจจะไม่มีค่าเลยก็ได้แกอาจจะเหมือนบางประเทศเอาแบงค์เนี่ยไปแปะเป็นวอลเปเปอร์ได้เลยก็ได้นะซึ่งหนึ่งในนักวิเคราะห์ที่เรียกได้ว่าเป็นคนสำคัญมากๆที่ออกมาพูดเรื่องนี้เนี่ยก็คือจอร์จโซรอสนั่นเองค่ะคือเขาเป็นนักลงทุนที่เก่งมากแล้วเขาใช้แบบหลากหลายวิธีมากๆในการทำให้การลงทุนของเขาได้ผลนะรวมถึงเรื่องการเก็งกำไรเรื่องอะไรต่างๆด้วยดังนั้นเขาอะจริงๆแล้วมีฉายาเยอะมากนะอย่างอันนึงที่เราจะคุ้นๆกันก็คือพ่อหมดทางการเงินนะคะจอร์จโซรอสหรืออีกฉายานึงก็คือชายผู้ทำให้ธนาคารอังกฤษล่มค่ะเพราะว่าเขาอะเคยเก่งเรื่องเงินปอนด์มาก่อนและก่อนที่จะมาเก่งเรื่องเงินบาทนะแล้วก็ตอนนั้นคนเชื่อเขาหรืออะไรต่างๆเนี่ยจนกระทั่งทำให้ธนาคารอังกฤษนี่คือเจ๊งไปเลยค่ะดังนั้นเนี่ยนะคะในเมื่อเขาเคยพูดถึงเงินปอนด์แม่นมาก่อนแล้วเนี่ยพอเขาพูดถึงเงินบาทว่าเฮ้ยพวกแกรู้ป่ะสถานการณ์แบบนี้เดี๋ยวแป๊บเดียวเงินบาทจะไม่มีค่าแล้วนะคนก็เลยเชื่อเขาค่ะทุกคนก็เล
ยขายเงินบาทกันรัวๆเลยนะคะพยายามจะไปถือเงินสกุลอื่นให้ได้มากที่สุดค่ะซึ่งมันก็เหมือนกับเรื่องกลไกราคานี่แหละยิ่งคนไม่อยากได้ค่าเงินบาทเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยไร้ค่ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเท่านั้นนะคะทำให้มูลค่าจริงของเงินบาทเนี่ยมันยิ่งห่างไกลความ1ดอลลาร์เท่ากับ25บาทนี่มากขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ยังไม่ปล่อยนะคะรัฐบาลก็ยังเอาทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยโปะเข้าไปค่ะโปะเข้าไปประมาณว่าไม่จริงไม่จริงไม่จริงโปะยังไงฉันก็ยังไหวฉันจะต้องทำให้1ดอลลาร์เท่ากับ25บาทต่อไปให้ได้นะคะถามว่าโปะไปเยอะขนาดไหนถึงขนาดที่เขาบอกว่าในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมปี1997เนี่ยเรายังมีทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ประมาณ 20,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะแต่พอปลายเดือนนี่คือต้นเดือนกับปลายเดือนเดียวกันนะเงินสำรองระหว่างประเทศของเราเนี่ยหายวับไปเลยค่ะเหลือแค่ 2,000 กว่าล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอะจาก 20,000 เหลือ 2,000 กว่าทุกคนทีเนี้ยพอเงินทุนสำรองระหว่างประเทศใกล้หมดคือต้องบอกว่า 2,000 ล้านนี่ถือว่าน้อยมากๆนะคะสำหรับระดับประเทศอะนะเขาก็เลยโดนกดดันจากทุกทางนะคะคือนักลงทุนต่างชาติก็โจมตีค่าเงินนักลงทุนไทยก็ถอนเงินบาทออกรัวๆไม่มีใครอยากถือเงินบาทนะคะพอโดนแบบนั้นไปเยอะๆนะคะในที่สุดในวันที่2กรกฎาคมปี1997ค่ะรัฐบาลก็เลยบอกว่าอ่ะฉันไม่ไหวละฉันตรึงค่าเงินบาทให้1ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ25บาทเนี่ยไม่ไหวละดังนั้นฉันจะปล่อยให้มันลอยตัวตามกลไกทางการตลาดทำให้ในวันนั้นเนี่ยนะคะยุคสมัยแห่งการตรึงค่าเงินก็จบลงค่ะแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ค่าเงินแบบลอยตัวนะคะซึ่งพอรัฐบาลปล่อยปั๊บเนี่ยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเหมือนกับคนที่ดึงเอาไว้สุดแรงอ่ะการที่เราฝืนเอาไว้สุดแรงแล้วพอเราปล่อยอ่ะมันก็ดีดขึ้นทันทีเลยค่ะค่าเงินดอลลาร์ก็แพงขึ้นเรื่อยๆนะคะค่าเงินบาทก็คือถูกเป็นแบบโอ้โหไม่รู้จะถูกยังไงอ่ะจาก1ดอลลาร์เท่ากับ25บาทภายในไม่กี่สัปดาห์เนี่ยนะคะมันก็กลายเป็น1ดอลลาร์เท่ากับ29บาท30บาทแล้วก็ลอยกันขึ้นไปเรื่อยๆค่ะกลายเป็น1ดอลลาร์เท่ากับ45บาทนะคะโดยในวันที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยนะคะมันลอยขึ้นไปถึงขนาดที่ว่า1ดอลลาร์เนี่ยนะเท่ากับ 56.1 บาทนะทุกคนคิดดูว่าแต่ก่อนเรามีเงิน50บาทเราซื้อได้2ดอลลาร์ตอนนี้ได้ดอลลาร์เดียวอะนึกสภาพว่าเราคือคนที่ไปกู้เงินมาจากต่างประเทศวิวเนี่ยไปกู้เงินมาจากต่างประเทศ1ล้านดอลลาร์เพื่อมาลงทุนในประเทศสบายใจเฮ้ยฉันเป็นคนรวยฉันมีเงินอยู่แล้ว25ล้านบาทเอาไปคืนเขาง่ายๆไม่มีปัญหาอะไรหรอกหลับไปตื่นนึงฟื้นขึ้นมาอีกทีโอ้โหจากที่ฉันเป็นหนี้อยู่25ล้านบาทกลายเป็นหนี้ 56.1 ล้านบาทอะทุกคนคือหนี้มันเพิ่มขึ้นมหาศาลถึงขนาดที่ว่าหลายๆคนคือช็อกกับประมาณว่าแล้วฉันจะเอาเงินที่ไหนมาใช้เพราะว่าเขาไม่ได้กู้กันทีละ1ล้านดอลลาร์นึกออกปะบางคนมันกู้เยอะกว่านี้ใครยิ่งมีเงินไปหมุนเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นหนี้มากขึ้นเท่าตัวเท่านั้นนะคะซึ่งคนที่โดนแบบนี้มันไม่ใช่แค่คน2คนค่ะแต่มันคือแบบเยอะมากทั้งประเทศอะแปลว่าแค่นั่งอยู่เฉยๆเนี่ยนะคะหนี้รวมของทั้งประเทศเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเลยทีเดียวค่ะทีเนี้ยโดมิโนล้มจริงจังค่ะแล้วล้มเร็วกว่าตอนชะลอตัวนั่นอีกเพราะว่าอย่างแรกเลยที่เจ๊งคือธุรกิจจากตอนแรกที่ฉันทำธุรกิจแล้วมีกำไรอยู่ดีๆเดี๋ยวฉันก็เอาเงินทุนไปคืนที่กู้มาจากต่างประเทศอยู่ดีๆเป็นหนี้ขึ้นมา2เท่าหนี้มากกว่ากำไรหนี้มากกว่าต้นทุนมันก็เจ๊งยิ่งเปิดต่อไปก็ยิ่งเจ๊งมากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายก็ต้องยื่นล้มละลายแล้วก็ปิดตัวกันไปนะคะพอธุรกิจล้มละลายธุรกิจปิดตัวสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือคนที่ทำงานอยู่ในธุรกิจเหล่านั้นอ่ะก็ตกงานใช่ไหมแล้วในยุคนั้นอ่ะทุกคนมันไม่ใช่แค่ธุรกิจเอกชนที่ล้มค่ะแต่สิ่งที่ล้มไปเยอะเหมือนกันก็คือพวกสถาบันทางการเงินพวกธนาคารต่างๆค่ะคือคนสมัยนั้นอ่ะตอนแรกเขามีประโยคทองเลยคือสถาบันทางการเงินเนี่ยล้มไม่ได้นะคะปกติแล้วเนี่ยเราเอาเงินไปไว้ที่ที่ปลอดภัยที่สุดก็คือธนาคารแล้วถ้าธนาคารเจ๊งก็แปลว่าเงินเราหายไปสิแล้วธนาคารมันเจ๊งได้ยังไงกันคิดง่ายๆค่ะธนาคารเนี่ยมีกำไรจากการเอาเงินไปปล่อยให้คนกู้ถูกต้องไหมทีนี้แล้วธนาคารเอาเงินมาจากไหนมาปล่อยให้คนกู้ธนาคารก็เอาเงินของคนอื่นเขามาอีกทีก็คือเงินฝากพวกเรานั่นแหละพวกเราเอาเงินไปฝากระหว่างที่ฝากไว้เขาไม่ได้เอาไปแหมไว้ในเซฟเฉยๆนึกออกปะเขาก็เอาไปปล่อยกู้ไปทำกำไรอะไรเสร็จแล้วก็เอาเงินเนี่ยมาคืนเราพร้อมกับดอกเบี้ยถูกต้องไหมคะทีนี้ในยุคนั้นธนาคารก็ปล่อยกู้ไปให้ธุรกิจต่างๆใช่ปะปรากฏว่าธุรกิจเนี่ยเจ๊งกันระเนระนาดเอาเงินมาคืนธนาคารไม่ได้พอเอาเงินมาคืนธนาคารไม่ได้มีคนพยายามจะมาถอนเงินออกจากธนาคารก็ไม่มีเงินเอาไปคืนคนที่เขาฝากเงินไว้ก็เลยกลายเป็นว่าธนาคารเนี่ยเป็นหนี้แทนค่ะพอธนาคารเป็นหนี้แทนเป็นหนี้เยอะๆๆๆเอาเงินมาคืนไม่ได้สุดท้ายธนาคารก็เลยเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เจ๊งตามไปนะคะซึ่งถามว่าหนี้ของพวกสถาบันทางการเงินในยุคนั้นน่ะท่วมขนาดไหนก็ถึงขนาดที่เขาบอกว่าสถาบันทางการเงินไทยตอนนั้นน่ะมีหนี้กันอยู่รวมประมาณ 2.5 ล้านล้านบาทอะทุกคนก็คือหนักหน่วงอะนะคะสุดท้ายนะคะพอมันเจ๊งกันระเนระนาดแบบนี้กระทรวงการคลังก็บอกว่าปล่อยไว้ไม่ได้แล้วก็เลยต้องลงมาจัดการนะคะโดยการสั่งปิดสถาบันทางการเงินถึง56แห่งด้วยกันค่ะก็คือบอกสถาบันทางการเงินเหล่านั้นน่ะบอกว่าหยุดปล่อยกู้ได้แล้วเราไปทำแผนมาซิว่าจะกอบกู้สถานการณ์นี่ยังไงแล้วก็มีการตั้งกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันทางการเงินหรือว่า FIDF ขึ้นนะคะโดยกองทุนนี้เนี่ยนะคะก็เกิดขึ้นมาเพื่อให้พวกสถาบันทางการเงินทั้งหลายเนี่ยที่เจ๊งๆกันเนี่ยยังพอมีเงินก้อนสุดท้ายไปปิดนงปิ
ิดหนี้ไปคืนลูกหนี้ไปคืนคนที่ฝากเงินเอาไว้ค่ะซึ่งกองทุนนี้เนี่ยนะคะก็ช่วยเหล่าสถาบันทางการเงินทั้งหลายไปเนี่ยถึง 1.4 ล้านล้านบาทค่ะซึ่งกองทุนนี้เป็นของรัฐบาลใช่ไหมแปลว่ากองทุนนี้มาติดหนี้แทนคนไทยทั้งหมด 1.4 ล้านล้านบาทค่ะก็เป็นเงินก้อนที่พวกเราจะต้องช่วยกันชดใช้หนี้ก้อนนี้นี่แหละค่ะปัญหาก็คือแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้หนี้ก้อนนี้ดีล่ะในเมื่อทุกคนก็ดูเจ๊งกันไปหมดนะคะสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจขึ้นมาให้ได้ก่อนค่ะเพื่อเอาเงินเข้ามาก่อนเนาะแล้ววิธีฟื้นฟูเศรษฐกิจก็คือการเชิญชวนให้ต่างประเทศเนี่ยเข้ามาลงทุนใช่ไหมคะเราจะได้มีเงินไหลเข้าประเทศอีกครั้งปัญหาก็คือแล้วเราจะเอาเงินที่ไหนมาทำธุรกิจกับต่างประเทศล่ะในเมื่อกองทุนสำรองระหว่างประเทศของเราก็จะหมดอยู่แล้วจะเอาเงินบาทที่เรามีไปแลกก็ไม่ได้เพราะเงินบาทมันถูกจนแบบแลกไปก็ไม่คุ้มอ่ะและแล้วนะคะนี่ก็คือการเปิดตัวละครที่สำคัญมากๆกับเหตุการณ์ต้มยำกุ้งที่หลายๆคนจะจำติดหัวเลยค่ะชื่อนี้ IMF นะคะหรือว่า International Monetary Fund กองทุนการเงินระหว่างประเทศนั่นเองนะคะที่จะเป็นหน่วยงานระหว่างประเทศนะคะที่จะคอยดูแลสนับสนุนช่วยเหลืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการเงินของประเทศสมาชิกค่ะซึ่งวิธีการที่เขาให้ความช่วยเหลือเนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นให้ความรู้ให้คำแนะนำหรือว่าให้เงินนะคะในช่วงที่มีวิกฤตต้มยำกุ้งที่เราเล่าถึงอยู่เนี่ยนะคะ IMF ก็จะเข้ามาค่ะมาให้คำแนะนำว่าเฮ้ยประเทศไทยคุณต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็อ่ะเรามีกองทุนอยู่ใช่ไหมเราเอาเงินให้คุณยืมไปเพื่อที่ว่าคุณจะได้ไปกอบกู้เศรษฐกิจอย่างไรก็ตามนะคะแน่นอนว่า IMF 1เขาไม่ได้ให้เงินเรามาฟรีๆค่ะยืมมาก็ต้องคืนนะคะและ2ค่ะยืมเงินเขามาเนี่ยเขาไม่ได้ให้มาแล้วบอกว่าเฮ้ยคุณจะไปทำตัวยังไงก็ได้คุณจะไปฟุ่มเฟือยยังไงก็ได้เขาจะมีข้อกำหนดมาให้ประเทศที่เขาให้ยืมเงินว่าคุณจะต้องทำแบบนี้1 2 3 4เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าประเทศเนี้ยมันจะต้องรอดแล้วมันจะต้องเอาเงินมาคืนเขาได้นะคะตัวอย่างสิ่งที่ไทยต้องทำตอนนั้นนะคะเพื่อที่จะได้เงินก้อนเนี้ยจาก IMF มาใช้นี่เนี่ยนะคะก็คือ1เลยรัฐบาลต้องลดงบโปรเจกต์ทุกสิ่งอย่างค่ะลดเงินลงทุนสนับสนุนรัฐวิสาหกิจเก็บออมทุนสำรองระหว่างประเทศห้ามเอาไปใช้ถ้าไม่จำเป็นนะต้องมีการออกนโยบายให้คนต่างชาติเนี่ยเข้ามาทำธุรกิจมาซื้ออสังหาแล้วก็มาเป็นเจ้าของสถาบันทางการเงินได้ชั่วคราวซึ่งจากข้อกำหนดข้อนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตทางการเมืองกันเลยค่ะประมาณว่าเฮ้ยการที่คุณไปเซ็นข้อนี้แปลว่าคุณกำลังขายชาติแล้วนะคุณกำลังให้ต่างชาติเนี่ยมาเป็นเจ้าของนู่นนี่นั่นในประเทศไทยที่จริงๆแล้วมันไม่ได้อะนึกออกปะส่วนเรื่องอื่นนอกจากนั้นเนี่ยนะคะก็มีเรื่องแบบการลดค่าแรงขึ้นค่าอยู่อาศัยแล้วก็ขึ้นภาษีทางอ้อมค่ะช่วงนั้นแวดหรือว่าภาษีมูลค่าเพิ่มของไทยเนี่ยนะคะก็จะเพิ่มจาก 7% เป็น 10% ค่ะสภาพของประเทศไทยตอนนั้นเนี่ยนะนอกจากเศรษฐกิจจะเจ๊งแล้วยังมาโดนรัดเข็มขัดอีกอ่ะก็เลยกลายเป็นว่ายับเยินกันแทบทุกภาคส่วนเรียกได้ว่าเละกันหมดเลยนะคะและคนที่ได้รับผลกระทบเยอะอันดับต้นๆเลยนะก็คือพวกเจ้าสัวใหม่ทั้งหลายค่ะคือพวกที่รวยขึ้นมาจากช่วงก่อนต้มยำกุ้งอ่ะนึกออกปะพวกที่แบบเฮ้ยฉันเพิ่งรวยขึ้นมาอย่างรวดเร็วจากการเก็งกำไรจากการที่คือไม่ได้มีเงินสะสมแต่หมุนเงินอ่ะเป็นพวกเจ้าสัวหมุนเงินตอนนี้ก็คือสภาพไม่เหมือนตอนที่ยุคเศรษฐกิจเฟื่องฟูเลยก็คือบริษัทเจ๊งติดหนี้ล้มละลายกันมันจะเป็นที่มาของภาพที่คนยุคนั้นจะคุ้นมากคือภาพแบบว่าเจ้าสัวตกงานออกมาขายข้าวกล่องออกมาเปิดตลาดนัดคนเคยรวยก็แบบเอาของมาแบกับดินอย่างเงี้ยหรือว่าเปิดท้ายขายของอะไรยุคนั้นจะเป็นศัพท์ที่คุ้นกันมากๆนะคะและมันก็จะมีอีกวลีนึงที่เกิดขึ้นแล้วก็ทุกคนจะคุ้นมากๆเลยคือไม่มีไม่หนีแล้วก็ไม่จ่ายนะคะเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้ไงนอกจากนั่งเฉยๆร้อยคนมาทวงหนี้ซึ่งฉันก็จะไม่หนีไปไหนแต่ฉันก็ไม่มีจ่ายนะส่วนอีกกลุ่มนึงที่เจอหนักไม่แพ้กันเลยนะคะก็คือพวกพนักงานทั้งหลายนี่แหละทุกคนพนักงานออฟฟิศอะนึกสภาพว่าธุรกิจปิดไปกี่ธุรกิจทุกที่ก็มีพนักงานเหล่านี้ก็ตกงานกันแบบระเนระนาดแล้วก็หางานใหม่ไม่ได้นะคะคือตอนแรกก็มีอาชีพมั่นคงอยู่ดีๆมีเงินเดือนทุกเดือนแล้วก็มั่นใจว่าเออฉันก็ใช้ชีวิตต่อไปได้เรื่อยๆอยู่ดีๆวันดีคืนดีอาชีพที่มั่นคงนั้นมันก็หายไปนะคะถ้าสมมติว่าในยุคนั้นใครที่ไม่มีเงินเก็บที่มากพอเนี่ยก็โอ้โหใช้ชีวิตลำบากมากค่ะถึงขนาดที่มีข่าวคนฆ่าตัวตายกันแบบรัวมากเลยทุกคนส่วนใครที่มีเงินเก็บอยู่เนี่ยนะคะก็ไม่ได้แปลว่าสบายค่ะต้องลดค่าใช้จ่ายหนักมากนะเรียกได้ว่าของนอกตอนนั้นอะงดได้งดจากพวกชนใช้แรงงานก็ไม่ได้ดีกว่ากันค่ะเพราะว่าโรงงานหลายๆแห่งก็ปิดตัวใช่ไหมแรงงานต่างชาติเช่นแรงงานพม่าที่เข้ามาทำงานในไทยเนี่ยก็โดนไล่กลับประเทศกันหมดนะคะเพราะว่ารัฐบาลไทยตอนนั้นเขาก็ต้องเอาคนไทยไว้ก่อนถูกต้องปะคือคนไทยกันเองก็ยังไม่มีงานเลยแล้วแรงงานต่างชาติจะไปมีงานทำได้ไงถูกต้องไหมคะดังนั้นเรียกได้ว่ายับเยินมากๆค่ะและสิ่งเนี้ยมันไม่ได้ล้มแค่ไทยทุกคนพอไทยล้มเนี่ยมันก็อย่างที่บอกมันเกิด globalization แล้วมันมีการลงทุนข้ามประเทศมีการอะไรดังนั้นเหตุการณ์เนี้ยเวลาที่เราไปคุยกับฝรั่งจะไม่ได้เรียกเหตุการณ์นี้ว่าต้มยำกุ้งไครซิสนะคงมีบางคนที่เรียกบ้างแหละแต่ว่าส่วนมากเขาจะเรียกว่า Asian Financial Crisis ค่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้ล้มแค่ไทยทุกคนมันล้มทั้งเอเชียเลยคือนักลงทุนชาวต่างชาติพอเขาเห็นว่าไทยล้มแบบนี้เขาก็คิดว่าเฮ้ยประเทศอื่นๆในเอเชียมันจะเป็นแบบนี้เหมือนกันไหมเขาก็เลยถอนทุนกันกระจุยกระจายเลยค่ะสุดท้าย3ที่นะคะที่โดนผลกระทบไปหนักๆนอกจากไทยเนี่ยก็คือเกาหลีใต้ฮ่องกงแล้วก็อินโดนีเซียค่ะข่าวทั้งเอเชียเนี่ยก็จะเป็นภาพเหมือนแบบฟองสบู่ที่
แปลกฝันที่เคยฝันมันก็หายไปแล้วก็มีข่าวฆ่าตัวตายกันรัวๆทั้งเอเชียเลยค่ะไม่ใช่แค่ไทยที่เดียวนะคะอย่างไรก็ตามคลิปนี้วิวขอโฟกัสที่ไทยก่อนค่ะเพราะว่าแค่นี้ก็คลิปยาวมากๆแล้วนะทุกคนนี่ยังไม่นับความพยายามแบบกอบกู้ประเทศหรือว่าปลดหนี้หลายๆแบบที่คนในยุคนั้นเขาก็พยายามทำกันนะคะแบบรัดเข็มขัดหรือว่ามีการบริจาคทองของหลวงตาบัวอะไรแบบเนี้ยก็เยอะแยะมากมายค่ะวิวขอไม่ลงรายละเอียดแล้วกันเพราะว่าไม่งั้นคลิปนี้จะยาวมากๆนะคะแต่เป็นว่ามันก็ทุกครั้งที่เกิดวิกฤตแหละมันก็จะมีคนที่ได้ประโยชน์และคนที่เสียประโยชน์ถูกต้องไหมในเหตุการณ์ต้มยำกุ้งครั้งนั้นก็มีบางส่วนที่เป็นประโยชน์กับประเทศไทยเหมือนกันค่ะอย่างแรกเลยก็คือค่าเงินของเรามันอ่อนมากใช่ไหมทุกคนพอค่าเงินเราถูกมากๆเนี่ยชาวต่างชาติเขาก็อยากจะซื้อของจากเรามากขึ้นไงเพราะของมันถูกทุกคนมันเหมือนแบบอยู่ดีๆก็มีเซลล์กี่เปอร์เซ็นต์ขึ้นมาไม่รู้จากเดิมเนี่ยมะม่วงไทยราคา25บาทต้องใช้ตั้ง1ดอลลาร์อยู่ดีๆโอ้โหมะม่วงเท่าเดิมใช้แค่ 0.25 ดอลลาร์คุ้มจะตายใครจะไม่ซื้อถูกต้องไหมคะดังนั้นมันก็เลยมีการนำเข้าของจากไทยไปที่ประเทศต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วก็ของหลายๆอย่างจากไทยเนี่ยเขาก็ได้มารู้จักก็เพราะในช่วงเวลานั้นนี่แหละและอีกข้อนึงนะคะก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะมันก็เหมือนกับช่วงที่เงินเยนอ่อนอะที่เรารู้สึกว่าโอ้ช่วงนี้เงินเยนอ่อนมากเราอยากเที่ยวญี่ปุ่นมากเลยถ้าเราไม่เที่ยวญี่ปุ่นตอนนี้จะไปเที่ยวตอนไหนถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะชาวต่างชาติเขาก็รู้สึกแบบนี้กับประเทศไทยเหมือนกันค่ะว่าช่วงนี้เงินบาทอ่อนถูกมากไปเที่ยวไทยตอนนี้จะไปเที่ยวตอนไหนนะคะดังนั้นชาวต่างชาติก็เลยแห่มาเที่ยวประเทศไทยกันเต็มเลยค่ะและในปี1998นะคะการท่องเที่ยวของประเทศไทยก็เลยปล่อยแคมเปญออกมาแคมเปญนึงค่ะก็คือ Amazing Thailand นะคะและแคมเปญนี้มันก็ประสบความสำเร็จมากๆนะคะทำให้เราเนี่ยคุ้นหูกับคำนี้มาจนถึงปัจจุบันนี้เลยทีเดียวค่ะพอมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะในปี1999เนี่ยเศรษฐกิจไทยก็เลยเริ่มโตขึ้นมาได้อีกครั้งค่ะและสุดท้ายนะคะเราก็มีการใช้หนี้ IMF ได้คืนในปี2003ค่ะทุกคนแต่ต้องการดอกจันใหญ่ๆไว้ตรงนี้นะคะว่าเราใช้คืน IMF ได้นะแต่ว่าหนี้ก้อนใหญ่ 1.4 ล้านล้านบาทเนี่ยเรายังใช้คืนไม่หมดจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะคะซึ่งตอนนี้หลังจากผ่านเหตุการณ์ต้มยำกุ้งมาแล้วประมาณ25ปีเนี่ยเงินก้อนนี้เนี่ยเราก็เหลือเป็นหนี้กันอยู่ประมาณ 700,000 ล้านบาทค่ะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะสถาบันทางการเงินต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีการส่งเงินเข้าไปในบัญชีสะสมเรื่อยๆค่ะเพื่อเอามาชำระหนี้ก้อนนี้ให้หมดไปทีละน้อยทีละน้อยและทีละน้อยนะคะแต่ตรงนี้มันจะมีรายละเอียดปลีกย่อยอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดค่ะว่าเอาเงินก้อนไหนมาคืนโปะไปโปะมาอะไรยังไงวิวขอไม่ลงรายละเอียดตรงนี้แล้วกันค่ะเพราะว่าตรงนี้วิวอยากให้เห็นมากกว่าว่าต้มยำกุ้งเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วมันส่งผลกระทบอะไรต่อคนไทยนะคะทำไมรุ่นพ่อรุ่นแม่เราถึงพูดถึงต้มยำกุ้งกันบ่อยขนาดนี้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวของต้มยำกุ้งที่วิวเก็บมาเล่าทุกคนฟังค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าใครฟังแล้วมีอะไรอยากเพิ่มเติมอยากเล่าประสบการณ์ของตัวเองอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะคะขอบคุณมากๆที่อยู่ฟังคลิปนี้ด้วยกันพอรู้เลยว่าคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอที่ยาวมากของช่องเราค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวที่พูดจนเสียงแห้งแล้วทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาฟังด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะคลิปนี้ไม่มีตรงเอ็นเครดิตได้ไหมอ่ะคือเสียงไม่ไหวแล้วทุกคนคือคลิปยาวมากกะว่าจะเล่าสั้นๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือข้อมูลยาว10หน้าแล้วก็รู้สึกว่าไม่ควรตัดทอนอะไรเลยคือไม่ควรตัดให้มันสั้นกว่านี้แล้วเพราะนี่ก็ตัดไปเยอะแล้วแล้วก็โปะนู่นโปะนี่ไว้แบบเต็มไปหมดแล้วค่ะนั่นแหละค่ะคลิปยาวพอแล้วทุกคนไปดีกว่าวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ